ในอาทิตย์พันธุ์มณนีพระอาจารย์คำพักพุ่มมาไห้องเจ้าคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันเล่าแขวงจับประสักเจ้าคณะองค์การพุทธศาสนาสัมพันเ์ล่าเมืองสนาสมบูรณ์ได้มอบเครื่อง่วยเหลือให้แก่ห้องหมอแขวงจบประสักและศูนย์กักกันลักโซเอตเมืองปทุมพรโดยการหับของทานปริญญาเอกวรณไสศสัสสธกุลหัวหน้าแผนกสาธาราณาสุขแขวงทานดรคำสิงแก้วทงกุผู้อำนวยการห้องหมอแขวงจับประสักและบรรดาพนักงานที่เกี่ยวของเขาห่วม อุปกรณ์ที่นํามาหมอบในครั้งนี้ประกอบมีตู้เย็นหมอหห้งเขา้สาสต์ดมอนผ่มมุ่งและเครื่องเงื่นๆจําจนวนหนึง่งรวมมูลค่าหาหลา,านกว่ากีบสําหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนี้จะนำไปหมอบต่อหาแก่ศูนย์ปินปัวพยาธ COVID ิโควิด -19 ที่เมืองพ้ทท่องและศูนย์กักกันลักโซเอ็ดเมืองปทุมพร เพื่อหายบรรดาแพทย์หมอที่ปฏิบัติหนาทีอยู่สถานทีบริการสาธารณสุขและแห้งงานเล่าที่มาผักอยู่ศุนดังกล่าวได้ส้มใส่ย,ยางเพียงพ่อและทั่วถึงในาน,งนามต่างนาคณะนํำของแผนกสาธารณสุขขันแขวงขอแสดงความขอบใจมายังพระอาจารย์คำผักพรมใส่ึส่งย่ำใดก็เป็นห่วงเป็นยยใยห้แก่ออกตนหยาดโยมและหายการซวยเหลืออย่างตัวเนืองขอห้พระอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่สุขกายสุขใจยิ่งยิ่งข้น